เงินคือสิ่งสำคัญสำหรับหนูแล้วกันนะอย่างนี้ดีกว่าหนูเรียนในช่วงโควิดไปมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากพอหนูก็ยอมที่จะดรอปเพื่อมาหาเงินไงส่วนน้องเขาก็ต้องเรียนต่อไปตามมาตรฐานของโรงเรียนเขาเพราะว่าแรกๆก็หนูไม่รู้ขายดีไหมแต่ว่าหนูคืนทุนตั้งแต่2อาทิตย์แรกอะถ้าวันหนึ่งก็2,000ได้ตอนนั้นมีแค่ไลน์แมนอย่างเดียวนะคะแต่พอมีแอปอื่นมาด้วยมันก็ถั่วเฉลี่ยกันประมาณอยู่ที่วันละ 5,000 ใช่แต่อันนี้ยังไม่ได้หักไม่ได้หัก GP ตกเดือนละ 4-50,000 อะถ้ารวม 4-5 เดือนก็น่าจะแตะแสนได้แล้วอะเพราะหนูปีนี้21ของโบนัสปีนี้15ค่ะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องทำงานอยู่ดีเราก็เริ่มตอนนี้เลยดีกว่าเราหาอะไรที่มันสามารถเลี้ยงดูเราสองคนได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอาชีพเสริมดีกว่าเฮ้ยไงแนนนะพอเรียนจบกันไปก็ต้องทำงานอยู่แล้วใช่หนูก็เริ่มตอนนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเนยจากร้านแต่แต่แกงกะหรี่นะคะร้านเราเน้นเรื่องของคุณภาพปริมาณราคาและความอร่อยค่ะข้าวหน้าหมูกรอบๆ1หมูทอดกรอบๆ1แล้วก็ไข่แตกไข่ข้นรวม1สาเหตุเกิดจากการที่เรือประมงต้องหยุดทำการที่บ้านมีแค่อาชีพเดียวในการเลี้ยงดูทั้งบ้านทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยค่ะทั้งการเงินขัดมากเราก็เป็นห่วงปลาเราเพราะว่าปลาเราก็ไปออกทะเลอย่างเงี้ยเราไม่สามารถดูแลเขาได้แบบตอนที่เราอยู่ฝั่งเราก็เลยคิดหาอาชีพที่ถ้ามันเลี้ยงดูเขาได้อะดีกว่าที่เขาไปออกทะเลก็มาอยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ด้วยกันยังไงก็ได้ดูแลกันหนูลุยเลยค่ะหนูไม่รอเวลาว่าหนูต้องเรียนจบก่อนไปทำงานหรือว่าอะไรอย่างนั้นหนูทำตอนนี้เลยกันมันมีโอกาสมาแล้วแล้วก็คว้าโอกาสนี้ไว้ก็ทำต้องไปเที่ยวไปตามเช็คอินนั่งร้านกาแฟไปจิบต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนหนูว่าทำอย่างนั้นอะมันเหมือนถึงจุดอิ่มตัวแล้วอะมันถึงเวลาที่ต้องมาช่วยครอบครัวพวกหนูสามารถทิ้งทุกอย่างได้เพื่อมาสร้างหาเงินให้ครอบครัวได้เลยอ๋อแกงกะหรี่เป็นสิ่งที่น้องวันนัทชอบทำมากแล้วก็ชอบกินมากตอนศึกษาก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นของเราเองแกงกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่เนี่ยเราคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีตั้งใจทำมากๆค่ะคือเราต้องชิมก่อนว่ารสชาตินี้โอเคถ้าโอเคเราถึงจะขายแต่ถ้าไม่โอเคหรือเกิดการไหม้อะไรเงี้ยเราก็จะทิ้งแล้วทำใหม่ทันทีกว่าจะได้ข้าวมาอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งข้าวญี่ปุ่นมันมีความละเอียดอ่อนมากกว่าข้าวไทยมันต้องล้างหลายรอบเพื่อซาวเอาน้ำเอาข้าวที่มันขุ่นออกค่ะพอล้างจนน้ำใสก็ประมาณ10ต้องแช่ประมาณ30นาทีเพื่อให้ข้าวมันพองเป็นเม็ดใหญ่ค่ะเรื่องของหมูเราก็ต้องดูว่าคุณภาพมันเป็นยังไงถ้าหมูสดมากๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูตอนเช้าที่เขามาลงอย่างนั้นน่ะจะสดมากๆค่ะแต่ถ้าไปดูตอนเย็นมันจะไม่ค่อยสดหนูก็เลยเลือกที่จะตื่นเช้าเพื่อไปดูหมูมากกว่าแล้วถ้าเป็นแกงกะหรี่เงี้ยเราก็เป็นสูตรของเราอีกกว่าจะกินได้ก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าทำเสร็จแล้วทานเลยอย่างเงี้ยรสชาติจะไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ก็จะเริ่มตื่นตั้งแต่6โมงครึ่งหนูก็ไปซื้อของกับแม่ค่ะก็จะมีแม่คอยสอนคอยดูว่าวัตถุดิบยังไงมันดีหรือไม่ดีค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะหนูว่าอยากให้คำว่าแต่ไปเนี่ยติดตลาดแค่พูดถึงแต่ไต่ก็รู้แล้วว่าอยู่ที่สมุทรสาครนะแล้วอนาคตหนูอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในบ้านหนูจะทำในรูปแบบของฟู้ดทรัคทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะตั้งสติแล้วมองไปถึงจุดนั้นได้ไหมไม่ใช่แบบว่าพอขายไม่ได้แล้วจะล้มเลิกหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหนูก็หาทางต่อไปอนาคตมั้งคะความอยู่รอดแล้วอนาคตของหนูถ้าหนูใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้หนูคิดว่ามันเป็นผลระยะยาวนะแบบถ้าหนูเลือกที่จะใส่ใจลูกค้าตอนนี้รับฟังความคิดเห็นของหลายๆคนที่ได้ชิมจากของหนูมาแล้วหนูเอามาแบบปรับมาปรึกษากันอย่างเงี้ยหนูว่ามันส่งผลต่อระยะยาวเพราะว่าอนาคตหนูต้องเป็นชื่อแต่แกงกะหรี่อยู่แล้วต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแต่ๆอ่ะต้องเป็นร้านใดร้านหนึ่งซึ่งถ้าแค่พูดเอ่ยคำว่าแบรนด์แต่แกงกะหรี่เนี้ยรับรองว่าคุณภาพมันจัดเต็มแน่นอน